หนึ่งในพาร์ทที่สำคัญที่สุดของงานบางกอก International Motor Show ครั้งนี้คือการมาของรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับและเราขอเปิดด้วยเจ้า Mercedes EQS รถไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลที่สุดในตลาดเมืองไทยณเวลานี้ด้วยระยะทางที่เคลมเอาไว้มากถึง700กิโลเมตรนะครับสำหรับ EQS นั้นอย่างที่ท่านทราบถ้าติดตามเราอยู่เรารีวิวแบบเต็มรูปแบบไปอย่างครบถ้วนแล้วแต่จะมาเล่าให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับคันที่เห็นอยู่นี่เป็นรุ่น450 Plus นะครับในประเทศไทยนั้นจะเป็นสเปค Thailand Only ซึ่งยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนในโลกนี้ระยะทางจะไกลกว่าคันนี้แน่นอนส่วนการเปิดตัวจะมีในช่วงไหนรอติดตามได้เลยนะครับสำหรับเจ้า EQS แต่บอกไว้ก่อนว่าจะเป็นการประกอบในประเทศไทยส่วนราคาเราเคยให้ไว้แล้วว่าไม่ต่ำกว่า7ล้านบาทอย่างแน่นอนครับและตามสัญญานะครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้า BMW i4 รถยนต์ไฟฟ้าแบบซีดานรุ่นแรกของทางค่ายใบพัดฟ้าขาวคันนี้มากับพิกัดกำลัง544แรงม้าจากมอเตอร์2ตัวแรงบิดสูงสุด795นิวตันเมตรมหาศาลขนาดไหนไม่รู้ต้องมาลองนะส่วนระยะทางวิ่งสูงสุดของเขาได้510กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP โอ้ว้าวค่าตัวของเจ้า i4 M50 คันนี้อยู่ที่ 4,999,000 บาทนะครับก็เป็นรถแบบ4ประตูนี่กระจกไลท์กรอบมาชมกันจริงกันได้ที่งานบางกอก International Motor Show ในบูธของ BMW นอกจากไฮไลท์ในเจ้า i4 M50 แล้วก็จะยังมีอีก2ตัวนะครับสำหรับรถไฟฟ้าในของ BMW ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้คือเจ้า iX นะครับคันนี้และอีก1รุ่นคือ iX3 ก็เรียกได้ว่าเป็น2รุ่นที่ขายดีมากๆซึ่งอยู่ในรูปทรงของ SUV และสำหรับคนที่ชอบรถเล็กๆนะครับนี่คือเจ้าของสถิติรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายหมดเร็วที่สุดในล็อตแรกนะครับ31วินาทีเท่านั้นตอนนี้มีเวอร์ชันพิเศษมาให้คุณเป็นเจ้าของแล้วกับ Mini SE Collection Edition นะครับพิเศษยังไงหลังคาครับเขามีการพ่นสีแบบไล่สีซึ่งจะมีเพียงแค่20คันเท่านั้นนะครับสำหรับตัวพิเศษ Limited Edition แบบนี้ Mini SE คันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่ 2,429,000 บาทระยะทางวิ่งไกลสุดประมาณ200กิโลเมตรนะครับจากการที่เราวิ่งจริงใช้งานจริงสร้างกระแสอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับ Great Wall และ Aura Good Cat โดยเจ้ารถที่ท่านเห็นอยู่นี่มีชื่อว่า Good Cat GT เป็นเวอร์ชั่นตัวแรงของ Aura Good Cat ซึ่งได้รับคำยืนยัน 100% จากผู้บริหารของ Great Wall Motor ว่าจะทำตลาดรุ่นนี้ไฮไลท์ของงานนี้เลยคือการประกาศราคา Aura Good Cat ใหม่ลดลงไป 160,000 กับ500บาทเรียกว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่เพียงแค่ 828,500 บาทเท่านั้นนะครับและอีกหนึ่งรุ่นที่มีกระแสข่าวว่าจะทำตลาดนั่นคือ Aura Black Cat ได้รับคำยืนยันวันนี้แบบชัดเจน 100% เช่นเดียวกันนะครับว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาไม่ทำตลาดนะครับตอนนี้ยุติทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เนื่องมาจากว่าต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นของเจ้า Black Catหยุดไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหยุดไปจนถึงที่ประเทศจีนด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะกลับมาทำเมื่อไหร่ยังไม่มีใครตอบได้นะครับและที่ลืมไม่ได้เลยนะครับอีกหนึ่งสเต็ปของ Aura Good Cat นั้นในเดือนพฤษภาคมเขาจะมีการลดราคาลงไปอีกประมาณ 60,000 บาทนะครับนั่นหมายความว่าตัวรุ่นเริ่มต้นจาก 820,000 จะเหลือประมาณแค่ 760,000 บาทเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้รถเร็วหรือคุณยินดีจะรอได้เพื่อให้ได้ส่วนลดอีก60,000 บาทสำหรับเจ้า Aura Good Cat และสำหรับ Lexus นะครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเดียวเท่านั้นที่มาขายในงานนี้ก็คือเจ้า UX300e นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากทดลองใช้รถไฟฟ้าเป็นอย่างมากเพราะอะไรเพราะเขามากับโปรแกรมที่ชื่อว่า Kinto ให้คุณสามารถจ่ายเพียงแค่เดือนละ 60,000 กว่าบาทเท่านั้นในการทดลองใช้เจ้าตัว UX300e คันนี้พร้อมกับสิทธิ์ในการที่จะเป็นเจ้าของก็ได้ในกรณีที่ครบสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียกได้ว่าเช่าใช้อย่างคุ้มค่าและไฮไลท์สำคัญที่สุดของงานบางกอก International Motor Show ในปีนี้นะครับนั่นคือการปรากฏตัวของเจ้า Toyota BZ4X นะครับรถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นแรกที่ Toyota ประกาศว่าจะทำตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอนสำหรับการทำตลาด
และเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเจ้า BZ4X นั้นจะมีขึ้นภายในปีนี้2565อย่างแน่นอนตามคำประกาศของท่านประธาน Toyota Motor ประเทศไทยนะครับส่วนราคายังไม่รู้ส่วนสเปคต่างๆยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับแต่สิ่งที่ท่านจะเห็นจากเจ้า BZ4X ที่เราบอกได้ณเวลานี้นี่คือรถที่อยู่ในพิกัด SUV ไซส์เกือบจะถึงกลางเรียกว่าใหญ่กว่า Toyota Cross แต่เล็กกว่า Toyota RAV4ก็เรียกได้ว่าเป็นไซส์ที่มาเติมเต็มช่องว่างของตลาดนะครับในขณะที่ตัวราคาเองถ้าให้ผมคาดเดาบอกเลยภายใต้เงื่อนไขการสนับสนุนของรัฐบาลไทยจะทำให้ราคาของเขาอยู่ต่ำกว่า2ล้านบาทเพื่อให้ได้สิทธิ์เงื่อนไขในส่วนลดทางภาษีมูลค่า 150,000 บาทและอีกหนึ่งรถที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นรถไฟฟ้านะครับมีชื่อว่า e-pilot นะครับซึ่งเป็นรถต้นแบบแต่ใช้งานได้จริงเพราะเขาเอาไปไว้ใช้ในการรับส่งนักกีฬาที่โอลิมปิกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นมาดูคันเป็นๆกันได้ในงานบางกอก International Motor Show ที่บูธ Toyota แห่งนี้นะครับและเมื่อเดินมาถึงบูธของ MG จะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับการมาชมเจ้า MG EP ซึ่งมีการประกาศราคาใหม่น่าตกใจมากๆเพราะราคาลดลงมาเหลืออยู่ที่ตัวเริ่มต้น761,000 บาทและ MG Plus ราคา 771,000 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัว MG EP รถไฟฟ้า 100% ที่มีระยะทางวิ่งไกลสุดถึง380กิโลเมตรตามที่เขาเคลมไว้ส่วนอีกหนึ่งโมเดลนะครับนั่นคือเจ้า MG ZS EV ที่มีการประกาศราคาครั้งแรกในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับราคาของเขาในรุ่นดีที่เป็นรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ 949,000 บาทและรุ่น X ที่เป็นตัวท็อปนั้นราคาอยู่ที่1ล้านกับ23,000บาทกับสเปคใหม่ที่วิ่งได้ไกลกว่าเดิมได้ไกลถึงระยะทาง403กิโลเมตรนะครับสำหรับ Audi ก็จะมีตัว e-tron GT มาจัดแสดงนะครับโดยเป็นตัวรุ่นขับเคลื่อน2ล้อราคาเริ่มต้น6,599,000 บาทนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในราคาที่จับต้องได้มากขึ้นสำหรับรถ EV ในเซกเมนต์ระดับพรีเมียมและที่ลืมไม่ได้เลยนะครับนั่นคือผู้บุกเบิกตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% ในประเทศไทย Nissan Leaf นะครับปัจจุบันเขามีการปรับราคาจาก 1,990,000 บาทลงมาเหลือ 1,490,000 บาทนะครับโดยแบตเตอรี่เป็นไซส์ขนาด40กิโลวัตต์นะครับระยะทางวิ่งสูงสุดของเขาเคลมไว้ที่350กิโลเมตรนะครับส่วนวิ่งจริงเท่าไหร่จากที่เราเคยใช้มาอยู่ประมาณ250กิโลเมตรวิ่งได้นะสำหรับเจ้าตัว Nissan Leaf คันนี้และที่เห็นเด่นเป็นสง่าอยู่บนแท่นนี้ก็คือเจ้า Volvo C40 นะครับเปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเรามาชมกันจริงกันได้เปิดตัวด้วยราคา 2,690,000 บาทนะครับสำหรับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย Volvo ซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีรุ่น XC40 Recharge นะครับเพียวอิเล็กทริกและสำหรับเจ้าตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าระดับหรูนะครับ Porsche Taycan ในงานนี้เปิดตัว GTS เวอร์ชันที่เรียกได้ว่าแรงลงน้องในรุ่นเทอร์โบนะครับพิกัดกำลังคันนี้อยู่ที่517แรงม้าและถ้าอยู่ในโหมดของโอเวอร์บูสต์จะสามารถรีดแรงม้าได้สูงสุดถึง598แรงม้าส่วนแรงบิดสูงสุด850นิวตันเมตรระยะทางวิ่งไกลที่สุดเคลมไว้ที่504กิโลเมตรนะครับสำหรับเจ้าตัว Taycan GTS เปิดตัวด้วยราคา 8,890,000 บาทมาชมกันจริงกันได้ในบูธ Porsche นะครับนอกจากแบรนด์หลักที่มาจัดแสดงแล้วก็จะมีในส่วนของผู้นำเข้าอิสระอย่าง BRG Group นำเจ้าตัว Tesla มาให้ชมด้วยนะครับพร้อมขายนะคันนี้คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณกันมากมายนะครับอีกหนึ่งตัวภายใต้แบรนด์ของ BRG นั่นคือการจำหน่ายของเจ้า Poco ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่หลายคนทราบแล้วไปดูคลิปย้อนหลังของเราได้ส่วนนี้คือ Neta Uคันนี้เอามาโชว์ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายยังไม่วางจำหน่ายแต่คันที่จำหน่ายนั่นคือเจ้า Neta V นะครับซึ่งไปดูคลิปเต็มๆของเราได้เราคาดไว้ว่าคันนี้จ
จะขายในราคาต่ำกว่า 700,000 บาทและเราประเมินไว้เมื่อรวมกับโครงสร้างภาษีใหม่ที่รัฐบาลอุดหนุนจะขายอยู่ประมาณ 500,000 กว่าบาทนะครับระยะทางวิ่งของเขาคือ380กิโลเมตรและบูธสุดท้ายของ EV นะครับเป็นการรวมกันของ EV หลากหลายรุ่นภายใต้แบรนด์อรุณพลัสซึ่งเป็นความร่วมมือของปตท.นะครับเป็นบริษัทลูกที่ปตท.ถือหุ้น 100% จะมีรถอย่าง Foxconn ที่เราทราบกันดีว่าเป็นแบรนด์จากประเทศไต้หวันซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างปตท.และทาง Foxconn รวมไปถึงในส่วนของ EV มีที่จะมีรถให้เช่าใช้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นมากมายนะครับก็มาชมกันได้ภายในงานบางกอก International Motor Showครั้งที่43นี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีส่วนระยะเวลาในการจัดงานนั้นอยู่ระหว่างวันที่23ถึง3เมษายนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ